สวัสดีค่ะป้าแอดนะคะโคกหนองนาพาร์ทไทม์กลับมาอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วตามสัญญาวันนี้ป้าจะมาคุยเรื่องการขุดโคกหนองนาแต่ว่าขอให้หลานๆไปดู PE 1 PE 2ด้วยนะคะเพราะว่ามันต่อกัน EP ใช่ไหมเธอทำหน้าตายังไงพลอยป้าพูดผิดเหรอผิดหรือยังโอเคโอเคคือป้าทำหน้าไม่ดีใช่ไหมต้องยิ้มไว้เนาะต้องยิ้มไว้ธรรมดาเราไปอยู่ในหน้างานแต่วันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนาะออฟฟิศป้าซึ่งเป็นออฟฟิศสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแต่ว่าป้าทำโคกหนองนาก็คือพาร์ทไทม์ทำเมื่อเวลามีเวลาส่วนมากก็จะไปทุกวันพฤหัสวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ละวันหรือว่า2อาทิตย์วันนะคะต่อจาก EP ก่อนหลังจากที่ป้าเรียนรู้เรื่องโคกหนองนาแล้วไปเรียนรู้ตามศูนย์เรียนรู้ที่ป้าเคยเอ่ยมาแล้วป้าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคป้าจะลงมือทำละป้ามีที่ดินที่เพชรบุรี2ไร่3งานที่ตำบลเวียงคอยจังหวัดเพชรบุรีป้าก็จะเริ่มขุดลองมาดูนะคะเริ่มยังไงแต่ก่อนที่ป้าจะเริ่มขุดป้าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สีฟ้าจำได้ไหมผู้ใหญ่สีฟ้าชื่อไพรที่มาช่วยป้าทำงานหลายๆอย่างแล้วก็พี่เปิ้ลก็มาช่วยป้าออกแบบอันนี้ต้องขอบคุณมากมาณที่นี้ด้วยถ้าไม่มีเขาสองคนนี่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าป้าเนี่ยออกแบบก็ไม่เป็นเขียนแบบก็ไม่เป็นดูงานก็ไม่ค่อยเป็นนะคะขอบคุณนะคะโอเคก่อนที่ป้าจะเริ่มขุดป้าอยากขออันนี้อธิบายนิดนึงว่าที่ดินของป้าที่บอกว่า3ไร่3งานเนี่ยมันเป็นที่นาที่นาที่สมบูรณ์มากอยู่ใกล้แม่น้ำเพชรน้ำมีตลอดเวลาทำนาได้ปีละ2ครั้งแล้วก็ไอ้ถนนกับนาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันลึกประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรดีมากสำหรับการทำเกษตรนะคะแต่เวลาเราขุดโคกมาเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวป้าจะอธิบายว่าทำไมนะคะก่อนขุดเนี่ยมีป้ามีผู้ใหญ่ไพรในกลุ่มสีฟ้าพี่หนุ่มก็คือน้องชายป้าแล้วก็พี่ไห่หลานป้าเนี่ยเราก็ต้องไปสำรวจพื้นที่ตามที่เราเรียนมาก็คือการสำรวจก็คือตรงไหนมีน้ำเข้าตรงไหนมีน้ำออกตรงไหนเป็นลมมาทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตรวจสอบสถานที่กันตามสูตรที่เราเรียนมาแล้วก็เดือนพฤษภาวันที่6ปี64ป้าก็เริ่มขุดเลยค่ะป้ารีบขุดเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนถ้าป้ารออีกเนี่ยก็จะเป็นปีหน้าเลยก็คือปี65ซึ่งป้าเป็นคนใจร้อนป้าก็ไม่อยากรอเนาะป้าก็รีบขุดเลยอย่างนี้ต้องขอบคุณคนที่ป้าต้องขอบคุณมากอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์บุญล้อมเต้าแก้วจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ก็คือสวนล้อมและสระบุรีที่ป้าไปฝึกอบรมท่านมาช่วยขุดนะคะแล้วก็แน่นอนเหมือนที่ป้าพูดผู้ใหญ่ไพรก็มาคุมงานให้ป้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบคุณอีกทีนะคะหลังจากขุดเสร็จแล้วออกมาสวยมากป้าชอบมากตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยพอขุดเสร็จแล้วก็ตามสูตรขุดเสร็จป้าก็ห่มดินการห่มดินของป้าเนี่ยป้าใช้ฟางในการห่มดินป้าก็เตรียมฟางมาไว้ก่อนที่จะขุดพอขุดเสร็จแล้วก็ห่มดินเลยแล้วบางทีเนี่ย
ถ้าเกิดว่าบางคนมีเวลาแล้วมีคนงานมีคนช่วยเขาก็จะรดน้ำหมักด้วยนะรดน้ำหมักบนหลังจากเราห่มดินเสร็จแล้วการห่มดินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟางอย่างเดียวใช้ใบไม้แห้งหรือใช้ต้นผักตบชวาถ้ามีก็ได้ค่ะเอาอะไรห่มก็ได้นะคะการห่มดินเนี่ยเป็นการจำได้ไหมที่ป้าพูดเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชอันนี้เป็นการเลี้ยงดินทำให้ดินเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ห่มดินทำให้ดินชุ่มชื่นตลอดเวลาด้วยนะคะช่วยตรงนั้นได้ด้วยค่ะหลังจากป้าห่มดินแล้วเนี่ยป้าก็สั่งมาเลยต้นกล้วยป้าเลือกต้นมะลิอ่องกล้วยมะลิอ่อง200ต้นเหตุผลที่ป้าปลูกกล้วยเนี่ยเพราะว่าป้าอยากจะปลูกต้นไม้ใหญ่คือปลูกต้นไม้3อย่าง3อย่างประโยชน์4อย่างป้าก็ปลูกรอบเลยค่ะรอบตามที่ป้าขุดต้นกล้วย200ต้นพอป้าปลูกแล้วเนี่ยก็คือและด้วยที่ว่าแปลงป้าจำได้ไหมคะที่ป้าบอกว่าแปลงป้าเนี่ยมันมีน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเวลาป้าขุดโคกขุดคลองเอาขึ้นมาเป็นโคกเนี่ยมันไม่พอป้าก็เลยต้องถมดินให้เป็นถนนเข้าไปในแปลงเพราะว่าถ้าไม่ถมดินป้าเข้าไปทำงานไม่ได้เพราะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าป้าอยากจะถมดินให้มันเป็นโคกเพราะว่าอนาคตเนี่ยป้าอยากจะปลูกบ้านเล็กๆเอาไว้บนโคกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกสรุปแล้วเนี่ยป้าก็เริ่มขุดตอนเดือนพฤศจิกาวันที่6ขุดเสร็จวันที่9ปี64แล้วก็ปลูกต้นกล้วยวันที่19เดือนพฤษภาคม64ตอนนี้คือเดือนสิงหาที่ป้าทำวิดีโอเนี่ยนะคะก็คือเดือนสิงหาปี66ตกลงแล้วเนี่ยป้าทำมาแล้ว2ปีกับอีก3เดือนตอนนี้นะกล้วยของป้าเนี่ยพอกินแล้วพอใช้พอแบ่งปันพอขายได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีเยอะมากออกเยอะมากกล้วยสวยมากเพราะว่ามีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะ EP หน้าเนี่ยป้าจะพาไปดูสวนไปดูแปลงที่ป้าทำหลังจาก2ปีกับอีก3เดือนว่าเรามีอะไรบ้างสำหรับ PE นี้ป้าแอดโคกหนองนาพาร์ทไทม์ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ